เอ้คุณแคนมีคนบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะลงใต้ดินอาจจะมีการก่อเหตุวุ่นวายโดยเฉพาะในต่างจังหวัดภาคอีสานที่บอก5จังหวัดเนี่ยเป็นแกนหลักคุณแคนคิดว่าถ้ามันเป็นรูปแบบลงใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผมกำลังมองย้อนกลับไปตอนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลงใต้ดินเนี่ยคิดว่ามันมีความคล้ายความเหมือนความต่างกันยังไงไหมครับไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนคนละอย่างเลยผมดูแล้วมันถ้าจะมีมันน่าจะเป็นการก่อเหตุร้ายมากกว่าไม่น่าจะเป็นลักษณะขบวนการครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าย้อนไปที่ก่อนพรรคไทยจะลงใต้ดินเนี่ยมันมีรูปการก่อตั้งเป็นขบวนการพรรคก่อนแล้วใช่ตั้งแต่2485เนี่ยเริ่มมาแล้วแล้วจาก2485กว่าจะลงใต้ดินนี้ก็ประมาณ2500ใช่ถึงออกสื่อชนบทกันแล้วมีการเตรียมการมีหลายอย่างแล้วกว่าจะมีการฝึกอาวุธมีการฝึกโดยเฉพาะเรื่องอุดมการการเมืองสำคัญเรื่องอุดมการเลยอุดมการมันชัดเจนครับชัดเจนว่าเราจะให้ประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ปกครองด้วยระบอบนี้ต่างๆใช่ครับแต่ถ้าสมมติครั้งนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์19พฤษภาสลายการชุมนุมแล้วแตกกลับไปในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะบอกว่าลงใต้ดินและเป็นขบวนการที่จะล้มล้างระบบมันเป็นมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องย้อนมาดูก่อนอุดมการณ์ของนปชคืออะไรมันก็ไม่ชัดเจนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะมีวาทกรรมไพร่อำมาตย์เรื่องสงครามชนชั้นอะไรก็แต่มันยังเป็นแค่วาทกรรมเหมือนของนักเลือกตั้งอ่ะถ้าฟังจากคุณทักษิณเนี่ยคือประชาธิปไตยที่แท้จริงเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงคิดว่าคุณทักษิณหมายถึงอะไรผมว่าคุณทักษิณก็หมายความแค่การเลือกตั้งแล้วตัวเองก็มีขอกลับมามีอำนาจโดยการเลือกตั้งขบวนการเหมือนเดิมไม่มีอะไรคุณทักษิณไม่ได้คิดเหมือนกับที่เราได้ยินข่าวว่าบางคนในนปช.เนี่ยหรือเสื้อแดงเนี่ยต้องการเป็นแบบซ้ายต้องการให้สังคมไทยไปเป็นแบบมาร์กซ์ไม่มีชนชั้นต่างๆหรอไม่ครับผมไม่เชื่อหรอไม่เชื่อจริงๆผมเชื่อว่าทักษิณต้องการกลับมามีอำนาจกลับมามีอำนาจกลับมาเป็นรัฐบาลกลับมานำเสนอสิ่งที่เขาคิดที่ฝันกันไอ้จัดสมนาของเขาเนี่ยมากกว่าคือผมว่าคนอย่างทักษิณไม่มีองค์การขนาดฝ่ายซ้ายหรอกไม่เกียดซ้ายเพราะว่าเป็นทุนนิยมเต็มตัวใช่ครับเป็นทุนนิยมเขาเพียงแต่ว่าเขาผมดูจากรูปการเขาเพียงแต่ว่าเขายืมเขาดึงทุกคนมาอยู่ในอำนาจเขาแล้วก็ใช้คือเขาก็รู้นะครับว่าฝ่ายซ้ายต้องการใช้เขาใช่ใช่แต่เขาก็ต้องการใช้พวกนี้เหมือนกันต่างคนต่างใช้ซึ่งกันและกันใช่ครับใช่ครับฝ่ายซ้ายที่ว่านี่มีตัวตนสักกี่คนสักเป็นในแง่ของอิทธิพลที่จะทำให้คุณทักษิณต้องทำตามฝ่ายซ้ายที่อยากที่จะที่เรียกว่าอะไรเปลี่ยนประเทศอะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายระดับฝ่ายซ้ายพวกนึงอย่างจริงๆแล้วอย่างหมอพรหมินทร์เลิศสิริเดชที่คนก็บอกหมอมิ้งอะไรเงี้ยจริงผมว่าหมอมิ้งก็แค่นี่แหละประชาธิปไตยมีกระบวนการเลือกตั้งไม่ถึงกับเป็นซ้ายไม่คอมมิวนิสต์มันก็เฉยๆแล้วนะถ้าพูดว่าใช่ๆไม่พวกนี้ไม่เอาแล้วครับจีนก็จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะไม่เป็นรัสเซียเองก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ผมว่าประชาธิปไตยทุนนิยมนี่แหละก็ยังเลือกตั้งอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าจริงๆก็คือต้องการอำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งใช่ครับแค่นั้นแหละครับแม้แต่ซ้ายอย่างเหวงนี่ครับหรืออย่างอาจารย์จรัญเนี่ยถ้าถึงที่สุดแล้วพวกนี้ก็ต้องการแค่นี้เหมือนกันเหรอคือจริงๆแล้วเพียงแต่ต้องการเพียงผมคิดว่าพวกเขาเชื่อในเรื่องสังคมนิยมมากกว่าทุนนิยมนะกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มที่เรียกว่าซ้ายจริงๆแล้วถึงที่สุดเนี่ยถ้าไปนั่งคุยแลกเปลี่ยนเขาเท่าที่ฟังมานะครับเขาก็มองว่าสังคมมันอย่างที่บอกมันเปลี่ยนแล้วมันไม่มีแล้วไอ้ที่เราเห็นรูปแบบว่าสหภาพโซเวียตกับจีนน่าจะเป็นตัวอย่างเพียงแต่เขาต้องการไปใจใหม่ของเขาเป็นของฝ่ายทางเหวงนึกจรันนี่เขาต้องการไปในแง่ของว่าต้องลดทอนอำนาจของพวกอย่างองค์มนตรีอย่างพวกลงไปครับให้สถาบันเนี่ยเป็นเหมือนอังกฤษนี่เวงก็พูดชัดเจนนี่คือที่เขาต้องการแค่นั้นเป็นแค่สัญลักษณ์ใช่ครับเพียงแต่ก็กำจัดไอตัวองค์มนตรีลงออกไปไอ้เนี่ยนี่ของเขาใช่แต่ถ้าผมมองย้อนกลับไปที่คุณทักษิณพูดถึงสิงคโปร์กับมาเลเซียบ่อยๆลีกวนยูกับมหาเดชเนี่ยผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยรูปแบบนั้นแหละที่คุณทักษิณอยากเห็นใช่ถูกต้องคือมีการเลือกตั้งใช่มีพรรคการเมืองใหญ่และมีพรรคฝ่ายค้านด้วยแต่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่
ท้าทายพรรคใหญ่ไม่ได้แค่ไหนแล้วตัวเองก็เป็นผู้มีอำนาจในกระบวนการรัฐสภาผมคิดว่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเพราะว่าก็ไม่เคยไปถามคุณทักษิณตรงๆว่าถ้าให้เลือกระหว่างรูปแบบสิงคโปร์จีนหรือแบบคิวบาเนี่ยนะคอมมิสเซนตี้นะกับเวียดนามกับไทยปัจจุบันเนี่ยแกคิดว่าแบบไหนที่เหมาะที่สุด